ทบทวนโอวาทวันอาทิตย์ที่11ธันวาคมพุทธศักราช2565วันเวลาผ่านไปเร็วนึกย้อนหลังตั้งแต่วันแรกที่หลวงพ่อได้เข้ามาสู่เพศสมณะก็ได้ทำงานพระศาสนาเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ไม่มีแม้แต่สักวันที่จะเบื่อหน่ายในสมณะในเพศสมณะเลยสาธุทั้งนี้ก็เพราะการบวชของหลวงพ่อนั้นเป็นการบวชอย่างมีเป้าหมายบวชเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งเพื่อศึกษาวิชาธรรมกายดูเหมือนว่าบวชเพื่อศึกษาวิชาธรรมกายนี่จะเป็นหลักมากๆเพราะได้ศึกษามาตั้งแต่ก่อนบวชแล้วได้มุ่งมาตรงนี้และก็บวชมาเพื่อฝึกฝนตนเองให้มีกายวาจาใจสะอาดบริสุทธิ์ให้เหมาะสมที่จะเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยและบวชมาเพื่อสร้างบารมีก็สร้างกันเรื่อยมาเลยเผลอประเดี๋ยวเดียวผ่านมาได้หลายสิบพรรษาแล้วแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าเหมือนเพิ่งบวชได้ไม่นานเลยที่มีความรู้สึกเช่นนี้ก็เพราะว่าในแต่ละวันแต่ละคืนที่ผ่านไปนั้นผ่านไปด้วยเป้าหมายของการบวชอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วคือเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งศึกษาวิชาธรรมกายฝึกฝนตนเองแล้วก็สร้างบารมีหลวงพ่อโชคดีที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับคุณยายได้รับการอบรมสั่งสอนแนะนำธรรมะปฏิบัติกับชีวิตของนักบวชจากคุณยายแม้คุณยายท่านจะไม่ได้บวชเป็นพระเพราะท่านเป็นเพศหญิงแต่เมื่อได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านแล้วจะรู้สึกว่าท่านเป็นพระเพียงแต่เราเรียกคุณยายเท่านั้นเองได้รับการอบรมสั่งสอนแนะนำจากท่านแม้เป็นคำซ้ำๆเดิมๆแต่ก็ไม่เคยเบื่อหน่ายและชื่นใจทุกครั้งที่ได้ยินมันก็น่าแปลกและอัศจรรย์จริงๆคำพูดของผู้ที่มีเป้าหมายของชีวิตบวชอย่างมีวัตถุประสงค์ฝึกตนกันมาเป็นอย่างดีเวลาพูดแล้วมันมีพลังแม้จะเป็นคำซ้ำคำเดิมซึ่งท่านจะตอกย้ำทุกวันที่เจอกันสิ่งนี้ได้หล่อหลอมชีวิตหลวงพ่อให้รักในการเป็นนักบวชและวันคืนก็ผ่านไปอย่างมีความผาสุกแต่ถึงแม้วันนี้จะไม่มีคุณยายแล้วบางท่านที่มาในภายหลังอาจไม่เคยเห็นคุณยายด้วยซ้ำแต่ก็คงพอจะนึกเทียบเคียงได้ว่าตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นได้ให้การดูแลเอาใจใส่พระลูกพระหลานของท่านอย่างไรจึงอยู่กันอย่างเป็นสุขเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้แม้ว่าการทำงานพระศาสนาจะมีอุปสรรคแต่ทุกคนก็ไม่ได้คำนึงถึงอุปสรรคคิดแต่ว่าเป็นเรื่องของการสร้างบารมีเรื่องของการฝึกตัวเรื่องของการเดินทางไปสู่เป้าหมายเพราะฉะนั้นแม้ผู้ที่มาในภายหลังหลวงพ่อว่าก็น่าจะพอเทียบเคียงกันได้ถ้าเราคิดแบบพระพูดแบบพระทำแบบพระและมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนอย่างน้อยก็มี4อย่างดังที่หลวงพ่อได้กล่าวไปแล้วคือทำเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งศึกษาวิชาธรรมกายฝึกฝนอบรมตนเองและสร้างบารมี
หลวงพ่อขอยืนยันว่าเพศสมณะนี้มีแต่ความผาสุกมีแต่ความรื่นรมสาธุว่าวาดเมื่อพุทธศักราช2545เพลงพระคู่ไทยI'm sorry.
สาธุ